ิดตัว AAS Motorsport ทีมรถแข่งรู้ประกาศล่าโพเดียมทุกรายการ AAS Auto Service เปิดตัวทีมแข่ง AAS Motorsport ทีมรถแข่งรู้เข้าสู่การแข่งขันกีฬา Motorsport ในประเทศไทยและต่างประเทศก่อตั้งและบริหารทีมโดยวุฒิกรอินทรภูวศักดิ์ประธานบริหารบริษัท AAS Auto Service จำกัดนักแข่งรถยนต์ทางเรียบแถวหน้าของเมืองไทยพร้อมเสริมทัพด้วยนักแข่งมากฝีมือการันตีด้วยตำแหน่งแชมป์รายการ Thailand Super Series 2017และครองโพเดียมในรายการแข่งขันหลายรายการได้แก่กันตะทีกุสริพระสุลิปตพันลบคมิกกานาสูตรและไดแม็กซิมจูสนักแข่งมากฝีมือชาวฝรั่งเศสวัย27ปีผู้มีประสบการณ์ในแวดวงกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติมากกว่า16ปีมาร่วมทีมเป็นหนึ่งในนักแข่งพร้อมควบตำแหน่งผู้ฝึกสอนนอกจากนี้ยังมีทัศนพลอินทรภูวศักดิ์เข้าร่วมเป็นนักแข่งในรุ่นโกคาร์ตอีกด้วยครับผมบูมก็เข้ามาอยู่ทีม A ตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีนี้ซึ่งเป็นปีที่2ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจครับผลงานก็เราสามารถได้แชมป์ในปีที่แล้วด้วยครับผมก็สิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือความมุ่งมั่นของทีมงานครับที่มีความตั้งใจมากในการทำงานซึ่งผมว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้บูมชนะได้ในปีที่แล้วครับผมปีนี้หลักของรายการของทีม AS นะครับก็จะลงในรายการ Thailand Super Series นะครับก็จะมีในรุ่น GT3 คือ GTM Plus นะครับแล้วก็จะเป็นในรุ่น GTC ก็จะเป็นรถ K-Man 2คันครับครับผมสนามแรกเพิ่งผ่านมาเป็นที่ประเทศมาเลเซียครับก็ผลงานก็เป็นที่น่าพอใจจบแนวที่1ทั้ง2เรสครับผมครับก็ฝากแฟนๆนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับในรายการ Thailand Super Series นะครับทีม AS Motorsport ครับจะมีในรุ่น GTM Plus นะครับแล้วก็ GTC ฝากติดตามด้วยครับ